สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้อยู่ในบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราจะมาพูดเรื่องอะไรที่มันแบบส่วนตัวกันสักนิดหนึ่งนะคะเราก็อยากจะให้บรรยากาศมันดูสวยงามวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของบราตามชื่อคลิปเลยนะคะอย่างที่หลายๆคนเห็นแหละเอาจริงๆแล้วเนี่ยโมไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับบราเรื่องของการแต่งตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมีคุณผู้ชมถามมาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้ววันนี้นะคะเราก็พาร์ทเนอร์กับแบรนด์นะคะที่เป็นแบรนด์ไทยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มาแรงรวมถึงมีคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยแล้วก็อินกันมากๆอยู่เยอะเหมือนกันนะคะนั่นก็คือแบรนด์ Up and Under นั่นเองค่ะ Up and Under นะคะเขาส่งบรามาให้โมเมหลายแบบมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องวิธีการเลือกบรารวมไปถึงวิธีการวัดขนาดที่ถูกต้องนะคะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้บราที่มันตรงไซส์ถูกไซส์แล้วก็ทำให้การใส่เสื้อผ้าของคุณเนี่ยนะคะเรียกว่าดูดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันต้องเริ่มมาตั้งแต่ด้านในเลยนะวันนี้จริงๆสิ่งที่ใส่อยู่นะคะก็เป็น up and under เหมือนกันนะคะเราใส่ให้มันกลายเป็น crop top ข้างนอกก็ได้เดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าเป็นรุ่นไหนยังไงนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูได้ในคลิปวันนี้เลยแต่ก่อนจะไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง daily cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะไปดูกันว่าเราจะเลือกบราที่จะทำให้เราแต่งตัวได้ดูดีมากยิ่งขึ้นยังไงกันบ้างค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงบราของ Up and Under นะคะโมไปขอแชร์ประสบการณ์เรื่องของบราของเราก่อนนิดนึงก็แล้วกันนะอย่างที่เล่าไปตอนต้นนะคะว่าบราเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆในชีวิตผู้หญิงทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราใส่บราที่มันผิดไซส์นะคะไม่ว่าจะเป็นเล็กเกินไปใหญ่เกินไปนะคะหรือว่าใส่บราตัวเก่าตั้งแต่สมัยม.ต้นจนถึงปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดูแลน้องๆของเราเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันทำให้การแต่งตัวข้างนอกเนี่ยค่ะแทนที่เราจะใส่ชุดแล้วดูแบบโอ้โหสวยเป็นทรงดูดีบางทีก็จะเกิดถ้าเกิดสมมติบราเล็กเกินไปก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าฝรั่งเขาเรียกว่ามัฟฟินท็อปนะคะหรือว่าการเป็นเด็กน้อยมิชลินที่เป็นชั้นๆชั้นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดใส่บราที่มันใหญ่จนเกินไปสิ่งที่เรามักจะเห็นบ่อยๆนะคะก็คือเรื่องของการที่มันดูย้วยดูพองในเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เสื้อผ้าที่ข้างนอกเนี่ยบางทีเราอาจจะซื้อเสื้อผ้าแพงๆด้วยซ้ำแต่พอใส่เข้าไปแล้วอะมันดูไม่แพงอย่างที่คิดเพราะว่าบราที่เราใส่เนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่จะเจอบ่อยๆเลยนะคะส่วนตัวโมเองเนี่ยก่อนที่จะรู้วิธีการวัดขนาดที่ถูกต้องก็เคยประสบกับเหตุนี้เหมือนกันคุณเคยเห็นไหมสาวๆที่แบบแต่งตัวดีเต็มที่เลยนะแต่ว่างๆจะต้องนั่งอย่างนี้ค่ะสายเสื้อไนลอนลนอยู่นั่นบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพของบราเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณอาจจะใส่ไซส์ที่ผิดนะคะทำให้มันเหลือช่วงสายตรงเนี้ยที่เวลาใส่เสื้อผ้าแล้วต้องมานั่งดึงมานั่งถกสายเสื้อในให้มันแบบกลับมาอยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการสอนวัดขนาดบรากันนะคะว่าถ้าอยากจะได้บราที่พอดีไซส์เนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างนั่นเองค่ะอย่างแรกนะคะก็คือต้องหมั่นวัดไซส์บราของตัวเองทุกๆ6เดือนค่ะยิ่งถ้าเกิดใครเป็นคนที่น้ำหนักสวิงขึ้นลงนะคะไซส์ของคุณเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าคิดว่าสิ่งที่เราเคยใส่ตั้งแต่สมัยอดีตกาลนานมาจะยังใส่ได้อยู่จนทุกวันนี้นะคะเราต้องแบบขยันวัดนิดนึงขอบอกนิดนึงว่าเราเป็นคนที่ใส่บราแบรนด์ระดับโลกมาหมดแล้วนะคะก็ซื้อตามชาวบ้านเขาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของดาราคนนั้นแบรนด์ของรันเวย์อันนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบบไฮเอ็นเนี่ยเราก็ลองมาหมดแล้วนะคะแต่จริงๆเราจะบอกว่าบราที่ดีอ่ะมันขึ้นอยู่กับฟิตจริงๆอ่ะคือขึ้นอยู่กับทรงนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของคัพที่พอดีตัวด้วยความที่เราเป็นสาวเอเชียเนาะเราจะไม่ได้มีส่วนทรงคล้ายๆกับสาวคอเคเชียนสาวฝรั่งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นบางทีบราที่มาในแบบของฝรั่งอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ฟิตเราพอดี 100% นะคะมาดูกันนะคะว่าวิธีการวัดต้องทำยังไงค่ะอย่างแรกที่คุณต้องมีก็คือสายวัดค่ะสายวัดนะคะแนะนำว่าให้เลือกแบบที่เป็นเซนติเมตรนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการวัดในบ้านเราโดยเฉพาะในแถบเอเชียเนี่ยเขาจะวัดโดยใช้หลักเป็นเซนติเมตรเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกแบบที่มีเซนติเมตรนะคะจุดที่วัดเนี่ยมี2จุดหลักๆค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าเราวัดจากจุดที่กว้างที่สุดนะคะก็คือบริเวณหน้าอกของเราเลยนั่นเองแล้วก็จุดที่2นะคะก็คือวัดบริเวณใต้อกค่ะทีนี้เราก็เอาตัวเลขทั้ง2 อย่างเนี่ยนะคะมาลบกันค่ะ
มุมไปจะขึ้นตารางให้ตรงนี้นะคะว่าลบกันแล้วได้เท่าไหร่แปลว่าเราอยู่ในช่วงไซส์ประมาณไหนนะคะคือพอลบกันแล้วเนี่ยมันจะมีความต่างถูกไหมบางคนช่วงตัวเล็กแต่ว่าหน้าอกค่อนข้างจะมีแบบมีวอลลุ่มนะคะมันก็จะมีความต่างค่อนข้างสูงทีเนี้ยมันก็จะบ่งบอกในเรื่องของคัพไซส์แล้วก็แบนไซส์นะคะตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยก็คือความกว้างของขนาดตัวคุณผู้ชมทีเนี้ยจะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เล่าไปแหละว่าบางคนอ่ะใส่ไซส์ผิดก็คืออาจจะผิดในเรื่องของขนาดช่วงตัวว่าผิดคัพไซส์ไปเลยนั่นเองมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่บอกนั่นแหละว่าบราใหม่พอดีบ้างก่อให้เกิดมัฟฟินท็อปบ้างหรือว่าบางทีใหญ่เกินไปคัพก็ดูแบบไม่เข้าที่เข้าทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเอาตารางตัวนี้นะคะไปเป็นตัวเปรียบเทียบดูแล้วก็ลองวัดให้ดีๆนะคะน้องๆวัยรุ่นกำลังเริ่มเป็นสาวเริ่มมีหน้าอกมากยิ่งขึ้นเริ่มรู้สึกว่าเสื้อในมันคัพอะไรอย่างเงี้ยวัดใหม่จะได้รู้ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเราเหมาะกับไซส์อะไรนั่นเองค่ะหลังจากที่เล่าไปทั้งหมดนะคะเราก็ต้องมาพูดถึงแบรนด์ที่เขาส่งตัวเลือกตัวอย่างมาให้ดิฉันได้เล่นนะคะนั่นก็คือ Up and Under นั่นเองแบรนด์ Up and Under เนี่ยเป็นแบรนด์ของไทยซึ่งเท่าที่มุมไม่ทราบเนี่ยเหมือนเขาเริ่มทำพวก Underwear Shapewear มาก่อนนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาออกบรามา4รุ่นด้วยกันนะคะที่เรียกว่าต้องมีรุ่นใดรุ่นหนึ่งแหละที่เหมาะกับคุณผู้ชมนะคะจริงๆแล้วที่มุมไม่ชอบอย่างแรกเลยที่เห็นแล้วแบบรู้สึกว่าอยากลอง Up and Under เนี่ยก็คือเรื่องของ selectionของสีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเป็นคนที่ไม่ได้ใส่บราสีสันฉูดฉาดเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องของการแมทช์สีบราเข้ากับสีเสื้อผ้าอีกทีนึงนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบบราที่มาในโทนแบบเฉดนูดนูทรอลเนื้อชอบบราสีดำที่แบบสามารถใส่ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกลุคนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดกันเรื่องสีนะคะเดี๋ยวเรามาดูทั้ง4รุ่นแล้วก็เทคโนโลยีของบราจาก Up and Under กันก่อนค่ะทั้ง4รุ่นที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะมีข้อดีเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็น wireless bra นะคะคำว่า wireless ก็คือไม่มีโครงนะคะมันจะไม่มีแบบไอ้เจ้าตัวเหล็กหรือว่าพลาสติกแข็งๆที่เวลาใส่บราเราจะรู้สึกแบบอึดอัดคือเหมือนการขยับหรืออะไรต่างๆบางทีอะถ้าซักสมมุตินะบางคนอะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องการถนอมบรากันอีกทีนะคะโอ๊ยแปะไว้หลายเรื่องมากเลยแม่เดี๋ยวตอนท้ายต้องพูดหลายอย่างแต่จะบอกว่าบางคนอะเอาไปซักในเครื่องซักผ้าเพราะฉะนั้นอีก้านเนี่ยโครงเนี่ยมันก็จะแบบม้วนต้วนแล้วก็แทงค่ะแทงตรงกลางอกบ้างแทงตรงแบบขอบๆตรงประมาณตรงนี้บ้างนะคะซึ่ง wireless bra เนี่ยโดยเฉพาะของ Up and Under นะคะมันก็ทำให้ไม่เกิดปัญหานี้แต่ว่า wireless bra ของหลายๆเจ้าที่มุมไปลองอ่ะมันสบายก็จริงแต่มันเหมือนมันไม่ช่วยกระชับทรงอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจใช่ปะคือเหมือนมันแบบมันทำให้ทุกอย่างแบบอ้าวเกลียดเสียงปะไม่เข้าที่เข้าทางอ่ะซึ่งเรายังต้องการความสบายแล้วก็ความมีทรงอยู่นะคะเพราะฉะนั้น Up and Under เขาก็เลยทำบราที่เป็น wireless bra นะคะเป็นบราไร้โครงที่แนบสนิทไปกับตัวเราเสมือนผิวจริงนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอะไรเนี่ยมันก็จะดู invisible คือหมายถึงว่าดูแบบไม่เห็นว่าเป็นรอยบรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันว่า4รุ่นที่จะพูดถึงเนี่ยนะคะมันมีเทคโนโลยีที่ต่างกันหรือเปล่าแต่จะบอกว่าโดยรวมแล้วทั้งหมด4รุ่นน่ะไม่มีโครงไม่อึดอัดแต่ว่ายังทำให้ทรงสวยอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเทคโนโลยีอื่นๆด้วยมาที่รุ่นแรกกันนะคะรุ่นนี้ชื่อว่า 24/7 Lift Wireless Bra นั่นเองนะคะก็คุณผู้ชมจะพอเห็นเนาะว่ามันเหมือนมันจะมีความโค้งด้านหน้าลงไปค่อนข้างจะลึกนะลึกกว่าสิ่งที่วงไปใส่อยู่นะคะตัวนี้เนี่ยคือเขามีเทคโนโลยีที่ทาง Up and Under เนี่ยเขาเรียกว่า Cloud Cup ค่ะคือวงไปจะเป็นคนที่มีปัญหาอย่างนึงคุณผู้ชมว่าเป็นคนที่ไม่ชอบใส่บราที่มันเหมือนแบบฝรั่งเขาใช้คำว่า padded ก็คือบุนวมแบบหนาหนาปังปังปึงปึงเพื่อที่จะแบบอกชิดมากๆชิดถึงนี่อะไรอย่างเงี้ยคือใส่ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ตัวบางเนาะเรามีความแบบค่อนข้างตัวหนานิดนึงถ้าเราไปเพิ่มโวลูมตรงนี้เข้าไปอีกอะเราก็รู้สึกว่ามันจะดูแบบดูตันอะดูอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย cloud cup เนี่ยจากที่มุมไปลองแล้วอะมุมไปรู้สึกว่ามันช่วยลิฟต์และกระชับทรงได้ดีแต่ไม่ได้เป็นการเหมือนแบบเสริมตรงนี้เข้าไปหนาหนาเขาบอกว่าเจ้าตัวโฟมด้านในเนี่ยนะคะมีความบางเพียงแค่1มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปเอาแบบของคนอื่นเขามานะคือมันเป็นโฟมที่เป็นคัสตอมเมดนะคะที่ Up and Under เนี่ยเขาทำเองนะคะมันก็เลยทำให้มุมไม่รู้สึกว่ามันเหมือนมันช
่วยดันทรงช่วยลิฟต์จริงๆแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าหนาหรือว่าบัลกี้ทำให้เรารู้สึกปวดหนามากขึ้นกว่าเดิมเรารู้สึกว่าตัวนี้แบบสบายมากๆจริงๆบราของ Up and Under เนี่ยนะคะเขาก็คือมีหลายไซส์มากๆคุณผู้ชมถ้าเกิดเคยเข้าไปดูลิงก์ของเขานะคะใน Official ใน Lazada ใน Shopee ของเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้ว่ามันมีไซส์ให้เลือกหลากหลายมากนะคะมีตั้งแต่แบบคัพ A ไปจนถึงคัพ D เลยด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นบราที่ใส่แล้วเย็นคือเขาบอกว่าเขามี Cooling Tech นะคะที่ช่วยระบายความร้อนนะคะทำให้เหมือนแบบอุณหภูมิตรงบริเวณเนี้ยที่แบบฮัลโหลอะไรเอ่ยหญิงไทยอะเนาะอากาศร้อนขนาดนี้แล้วใส่เสื้อผ้าแล้วใส่บราแล้วบราหนาๆแล้วแบบโอ้โหเหงื่อออกมันไม่โอเคอะCooling Techของเขานะคะก็เลยมาช่วยทำให้อุณหภูมิเนี่ยลดลง3องศาด้วยกันนะคะคือเฮ้ยอันนี้จะบอกว่าเนี่ยดิฉันก็เป็นคนที่ชอบใส่แบบเสื้อแบบเลเยอร์อะไรต่างๆใช่ไหมถึงแม้ว่าอากาศจะอะไรจ้ะเฉียด40ฉันก็เลเยอร์ไปจ้ะถ้าเกิดบรามันแบบอับชื้นอะเราก็รู้สึกไม่สบายตัวเนาะยิ่งเบลเซอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าใส่เนี่ยก็รู้เลยว่ากึ่งหนึ่งอะมันเป็นวูลมันเป็นผ้าที่แบบมีความหนาแล้วก็ไม่ค่อยระบายอากาศนะคะบราด้านในก็ช่วยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้แบบร้อนและอึดอัดกับ Cooling Tech ของ Up and Under นั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้นี่นะคะเขาจะมีสีด้วยกันถึง5สีเนาะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราชอบเฉดของเขามากเลยคุณผู้ชมดูดีคือมันเป็นเฉดที่ใกล้เคียงกับผิวหญิงไทยเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะคะอะอย่างวงเมนะถ้าเกิดแบบส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะชอบใส่อะไรที่มันเป็นสีเนื้อประมาณอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบสีเนื้อเลยนะคะถ้าเกิดโอเคคุณใส่เสื้อสีมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าคุณใส่เสื้อขาวเนี่ยโดยเฉพาะเสื้อขาวบางๆซัมเมอร์นี้เชื่อว่าหลายคนใส่เสื้อลินินค่ะลินินเป็นสิ่งที่ซีทรูค่ะคือเห็นไปเลยนะคะว่าด้านในคุณใส่อะไรถ้าคุณไปใส่บราที่มันสีขาวมันเห็นเป็นโครงบรานะแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่สิ่งที่เป็นสีเนื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็คือจะเหมือนผิวเราอะมันแบบเฉดเดียวกับผิวดิฉันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่มีรอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นเลยนะจ๊ะไม่เห็นขึ้นมาว่าเราใส่เสื้อในนะคะสิ่งที่มุ้งไม่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมเราจะบอกว่ามันเป็น new favorite t-shirt bra คือเสื้อยืดเนี่ยนะถ้าเป็นเสื้อยืดหนาๆมันก็ดีไปแต่มันจะมีพวกเสื้อยืดบางๆที่แบบเวลาใส่อะไรถี่มันมีโครงทิ่มๆหรือว่ามีตะเข็บหนาๆหรืออะไรมันจะเห็นหมดเลยแล้วมันไม่โอเคคือทุกคนรู้ว่าคุณใส่เสื้อในยังไงอะเอางี้สำหรับรุ่นนี้นะคะที่กลายเป็น favorite t-shirt bra ตัวใหม่ของโมเมนะคะก็ชื่อว่า adjustable contour smooth bralette นั่นเองนะคะซึ่งคำว่า bralette เนี่ยมันก็หมายถึงว่าช่วงตัวคุณผู้ชมมันจะมีความหนากว่าบราปกตินะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูแบบที่ไม่ได้แบบโชว์ตัวเองขึ้นมาก็แล้วกันนะเขินนะแม่บางทีอ่ะนี่นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนาะว่าช่วงตัวบริเวณเนี้ยค่ะมันจะมีความหนากว่าบราปกติเห็นนะรุ่นเมื่อกี้ที่เราพูดกันเนาะตัว 24/7 นะคะตรงเนี้ยมันจะแบบเล็กๆคำว่า bralette เนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยโดยไอเดียนะของฝรั่งก็คือเขาสามารถให้คุณใส่เป็นเหมือนท็อปเป็นเหมือนแบบเสื้อตัวหนึ่งข้างในได้เลยโดยที่ดูไม่โป๊มากเดี๋ยวนี้เราแอบเห็นสาวๆน้องๆวัยรุ่นที่แบบแต่งตัวเปรี้ยวกว่าพี่มากนั้นก็คือใส่เหมือนบราเลตท็อปกับกางเกงเอวสูงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะความดีอ่ะคืออย่างที่บอกนะว่ามันสามารถเอาไปใส่เป็นท็อปได้ด้วยความที่ตัวมันหนาใช่ไหมแล้วคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันไม่มีซีมส์ค่ะนั่นก็คือหมายถึงว่าไม่มีตะเข็บนะคะไม่มีรอยตะเข็บให้เห็นเป็นแบบเส้นข้างๆตรงนี้หรือว่ารอยเย็บอะไรที่มันดูไม่สวยงามเนาะคือเรารู้สึกว่ามันเรียบมากๆจริงๆแล้วเวลาใส่เสื้อยืดใส่อะไรขึ้นมาเนี่ยมันดูสวยมากเลยข้อดีอีกอย่างที่โมไปเห็นกับสิ่งนี้ก็คือพอตัวมันใหญ่อะให้ตะขอมาเยอะไงให้ตะขอมา3ตัวคือถ้าตัวมันมีความหนาอย่างเงี้ยแล้วให้ตะขอมา2อะบางทีมันย่นแล้วมันแบบพับเข้าหากันแบบนี้คุณผู้ชมแต่อันเนี้ยมันเหมือนมันแนบไปได้ดีมากนะคะที่ใส่อยู่นี่คือแบบสบายแบบสบายเหมือนไม่ใส่อะไรเอาจริงมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราได้เสื้อแบบครอปท็อปมาอีก1ตัวนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงความเก็บอะความเก็บคืออะไรความเก็บคือความโกยเนื้อด้านบนด้านล่างความเก็บช่วงตัวให้เราอะด้วยความที่ทรงอะมันเป็นลักษณะของการที่มันโอบจากแบบตรงด้านหน้าตรงนี้ใช่ป่ะคุณผู้ชมเนี่ยเวลาจะดูว่าอะไรจะเก็บให้เราได้นะคือต้องดูอย่างนี้ว่าเขาคว้านลงมาแล้วมันไม่ได้หย่อนลงไปลึกมากค่ะมันเหมือนมันยังทำให้แบบด้านหลังอะมีความสามารถในการช่วยเก็บช่วงตัวของเราให้ผอมลงสลิมมิ่งนิดนึงแล้วก็ไม่มีเนื้อด้านบนเนื้อด้านล่างเนื้อบริเวณแบบใต้รักแร้อะไรต่างๆแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของบรารุ่นนี้เลย
ค่ะอีกอย่างนึงอันนี้ขอแกะออกมาดูดีกว่าคือตรงกลางนะคะของบราของ Up and Under เนี่ยนะเขาจะมีช่องที่เราสามารถแบบแอบดูฟองน้ำของเขาได้นะคะเนี่ยนะคะหยิบออกมาให้ดูนิดนึงคุณผู้ชมอันนี้นะคะทาง Up and Under เขาใช้ชื่อเทคโนโลยีว่า Air Cup นะคะซึ่งมันเป็นฟองน้ำแบบพิเศษที่แบบมีรูระบายอากาศอะคือมันไม่ได้ทึบแบบหนาแล้วก็ทึบนะคะอย่างที่บอกว่าบราของ Up and Under เนี่ยเขาไม่เน้นในเรื่องของการแบบทำให้มันดูเป็นการแบบเสริมที่หนาแล้วก็ดูไม่ธรรมชาติเนาะห้องแบบนี้มันทำให้เราสามารถระบายอากาศได้ดีคือถ้ามันเรียบไปหมดอ่ะมันก็แนบกับตัวเคยเป็นบ้านที่แบบเหมือนแบบเสื้อในติดตัวอันนี้เราว่ามันน่าจะช่วยเป็นการเหมือนระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกเหนือจาก Air Cup นะคะก็อย่างที่มงไปเล่าไปเนอะว่ามัน invisible มันเหมือนใส่ในเสื้อผ้าแล้วมันไม่เห็นนะคะว่าเราใส่บราเห็นเป็นโครงเป็นตะเข็บอะไรขึ้นมานะคะซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่ดีมากๆนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมี cooling tech เหมือนกันค่ะก็คือสามารถที่จะช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง3องศาเซลเซียสนะคะแล้วฟองน้ำที่บอกว่าระบายอากาศได้เนี่ยมันยังช่วยกระชับทรงเนาะให้ทุกอย่างแบบเข้าที่เข้าทางสวยงามได้นั่นเองสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีมา3สีด้วยกันนะนั่นก็คือสีที่มงไปใส่อยู่เนาะแล้วก็จะมีสีน้ำตาลเมื่อกี้ที่หยิบให้ดูสีนี้สวยนะใครชอบแต่งตัวแบบเอิร์ธโทนเอิร์ธโทนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ผิวเข้มหน่อยนะใส่สีที่มันใกล้เคียงกับผิวอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็จะมีสีเข้มขึ้นไปอีกสีนึงนั่นเองนะคะเป็นสีชาร์โคเนาะก็คือสีประมาณแบบดำๆเลยทีนี้นะคะมาดูอีกรุ่นนึงนะคะเป็นรุ่นที่3แล้วนะคุณผู้ชมรุ่นนี้มันจะมีความแฟชั่นขึ้นไปอีกนิดนึงเกียดคำว่าแฟชั่นเมื่อกี้ปะรุ่นที่3นี้นะคะชื่อว่า Air Lift Plunge Bra นั่นเองนะคะคำว่า plunge นะก็หมายถึงว่าแบบมีความแบบคอลึกนี่แหละอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่ามันจะแบบเหมือนโค้งลงไปลึกเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเอาจริงๆโมไม่เรียกบรารุ่นนี้เนี่ยว่ามันเป็นเหมือนแบบความรู้สึกเหมือนเป็นบราที่มีเชฟเป็นสามเหลี่ยมหน่อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นเวลาใส่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นตรงนี้ลงไปค่อนข้างจะลึกนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่ไม่เหมือนเพื่อนนะคุณผู้ชมก็คือตัวข้างๆของเขาแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นตาข่ายเนาะที่ระบายอากาศได้ดีแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือเหมือนแบบเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปอีกนิดนึงเขาบอกว่าตัวนี้ใจจริงของ Up and Under เขาอยากจะทำให้มันเป็นเหมือนแฟชั่นพีซนะคะที่เดี๋ยวนี้สาวๆแต่งตัวค่อนข้างเซ็กซี่กันได้แบบสบายๆใช่ไหมตัวนี้จะเอามาใส่เป็นท็อปข้างนอกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันจะมีเทคโนโลยีที่แอบอยู่หลายอย่างอีกเหมือนเดิมตามสไตล์ Up and Under อย่างแรกนะคะก็คือเทคโนโลยีเหมือนรุ่นที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเรื่องของ Air Cup นั่นเองนะคะที่มีความบางระบายอากาศได้ดีนะคะอันนี้จะไม่สามารถเอาตัวคัพข้างในออกได้นะคะเพราะว่าเขาอยากจะให้รุ่นนี้มันมีความแบบเรียบแล้วก็แบบบางแนบไปกับผิวแต่ว่ายังสามารถที่จะซัพพอร์ตเราได้ดีเนาะก็เลยจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับรุ่นที่แล้วนะคะที่ชื่อว่า Air Cup นั่นเองซึ่งนอกเหนือจากจะทำให้มันดูมีดีเทลแล้วนะคะตรงนี้เขาเรียกชื่อเทคโนโลยีว่า uplifter นะคะก็คือเหมือนเย็บตรงนี้ให้มันเหมือนเป็นฐานโดยที่ไม่ต้องใส่แบบโครงพลาสติกหรือว่าโครงเหล็กเข้าไปนะคะช่วยทำให้เป็นทรงสวยขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมมุติเป็นสามเหลี่ยมเฉยๆอะโดยที่ไม่มีด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมบอกไปว่ามันไม่น่าจะช่วยซัพพอร์ตหน้าอกได้ดีเท่าไหร่นะคะพอมันมีอันนี้ขึ้นมาเทคโนโลยี uplifter นะคะก็เลยทำให้ตัวเนี้ยมันซัพพอร์ตส่งได้สวยขึ้นรุ่นนี้เขาจะมีมา2สีนะคุณผู้ชมคือตัวเลือก selection สีอาจจะยังไม่เยอะแต่คิดว่าถ้าสมมุติว่ามันขายดีคนชอบใส่นะคะ Up and Under เขาก็คงทำสีเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะมันจะมีสี coral เนาะอันนี้ก็จะดูเป็นลักษณะแบบแฟชั่นหน่อยนะอย่างที่บอกว่าด้วยความที่บรารุ่นนี้เขาอยากจะให้เป็นเหมือนสายแฟร์นิดนึงนะคะเขาก็เลยทำออกมาให้เป็นสี coral แบบนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ coral แบบส้มมากนะแต่ว่ามันจะเป็นสีแบบสีอิดๆหน่อยอ่ะใส่ขึ้นมาแล้วขับผิวสาวเอเชียนะคะแล้วก็ตัวที่มุมไปหยิบไปบ่อยๆเมื่อกี้ก็คือสีดำนั่นเองนะคะซึ่งก็มีไว้ติดตู้ยืนพื้นได้ใช้ตลอดแน่นอนมาถึงรุ่นสุดท้ายนะคะหลายๆคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าที่มันค่อนข้างจะแบบเผยผิวนิดนึงชอบใส่เกาะอกชอบใส่เสื้อสายเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเริ่มขมวดคิ้วว่าพี่คะ Up and Under เนี่ยเขาต้องมีสายไปหมดทุกรุ่นเลยเหรอคะเขาไม่มีอะไรสำหรับน้องที่แสนจะเซ็กซี่อย่างหนูบ้างเลยเหรอคะพี่เราก็จะบอกว่ามีนะคะเขามีรุ่นที่เป็น strapless แบบนี้นะคะอันนี้ชื่อว่า Air Gripstrapless bra นั่นเองนะคะแต่แน่นอนเนาะ strapless ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกมาให้เราด้วยการมีสายมาให้เราแหละแต่ว่านี่เดี๋ยวจะถอดให้ดูกลายเป็นเสื้อชั้นในแบบไม่มีสายเรียบร้อยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งความไม่ธรรมดาของ air grip
strapless bra ตัวนี้ของ Up and Under นะคะก็คือเขาซ่อนเทคโนโลยีไว้อีกแล้วนางเก่งนะนางเป็นแบบมีความเทคโนโลยีหลากหลายมากเลยคุณผู้ชมอย่างแรกเราต้องคลิกมาให้ดูด้านหลังก่อนนะคะไม่ต้องงงไม่ต้องตกใจเนาะสิ่งนี้นะคะที่จะอยู่บริเวณที่ตัวแถบตรงตัวเราเนี่ยเนาะแล้วก็อยู่บริเวณด้านใต้ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า smart grip technology นั่นเองค่ะคือเขาบอกว่ามันเป็นแบบแถบกาวชนิดพิเศษที่ไม่ใช่กาวคือแบบไม่ใช่จับไปแล้วรู้สึกเหนียวหนึบนะคุณผู้ชมคือมันเหมือนมันจะเกาะผิวเรานิดนึงอะค่ะเกาะผิวมากกว่าการเป็นผ้าลื่นๆธรรมดาปกติใช่ไหมเขาใส่แถบกาวเข้าไปเพื่อให้มันเกาะติดเกาะแน่นอยู่ได้ทั้งวันเมื่อกี้บอกว่าตรงนี้เป็น smart grip technology ใช่ไหมคะที่เป็นแบบการเกาะตัวเราแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมดูด้านบนนี้อีกนิดนึงเนาะด้านบนตรงเหนือคัพเนี่ยค่ะมันจะมีเป็นซิลิโคนไลนิ่งคุณผู้ชมคือมันจะเป็นเหมือนอย่างนี้เลยอะเป็นซิลิโคนแบบหนึบๆอะแต่มันไม่ได้หนึบหมายความว่าแบบรู้สึกเหนียวนะแต่หมายถึงว่ามันจะไม่ได้ลื่นอะมันจะแบบจับแล้วแบบมีความติดอย่างเงี้ยเพื่อที่ด้านบนมันจะได้เกาะแล้วก็แนบอยู่กับเราได้แล้วก็ไม่ได้แบบเผยออกมาอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยคือ strapless bra เวลาใส่แล้วมันมีความเยิบอย่างเงี้ยมันไม่สวยไงก็เขาก็เลยมีตรงนี้นะคะเป็นซิลิโคนไลนิ่งเพิ่มขึ้นมาทำให้มันเกาะกับด้านบนของคัพของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นและแน่นอนนะคะด้วยความที่เขาทำตะเข็บทำอะไรมาเรียบร้อยดีนะคะมันก็คือ invisible เนาะก็คือมันจะมองไม่เห็นในเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะคะดูแบบเรียบร้อยสวยงามดีแล้วก็ยังมี cooling tech เหมือนเดิมนะคะลดความร้อนไป3องศาด้วยแถบด้านข้างก็เป็นแถบที่ค่อนข้างใหญ่นะบางทีเวลาซื้อ strapless bra นะคะ bra ไร้สายเนี่ยถ้าเกิดช่วงตัวมันเล็กจนเกินไปอ่ะมันก็เป็นอีกสาเหตุนึงที่ทำให้มันเกาะไม่อยู่นะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือตะขอ3นะจ๊ะแน่นไปเลยอย่างที่เห็นนะคะและอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญอันนี้ถึงได้บอกว่าคุณต้องวัดไซส์ให้ดีก็คือตัวฟองน้ำด้านในอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า customized lift นะคะตัวนี้เอาจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีตัวฟองน้ำที่ค่อนข้างจะหนากว่ารุ่นอื่นๆคำว่า customized lift ของ up and under เนี่ยคือเขาบอกว่าแต่ละคัพนะคะเขาจะไล่ทรงเจ้าตัวฟองน้ำข้างในเนี่ยไม่เหมือนกันเขาไล่ระดับนะคะให้เหมาะกับทรงอกของแต่ละคัพอ่ะคือเขาบอกว่ามันจะมีแบบแผนอยู่เนาะว่าถ้าเป็นคนคัพ A อกมันจะเป็นทรงประมาณนี้ B จะเป็นประมาณนั้น C อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เลยไล่เจ้าตัวฟองน้ำที่แอบอยู่ด้านในเนี่ยนะคะให้มันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเวลาใส่เข้าไปสำหรับแต่ละคัพเนี่ยมันจะได้เข้ากับสาวเอเชียอย่างเรานั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะจะมี2สีด้วยกันนะคะก็คือสีขาวเนาะแล้วก็สีดำนะคะแต่ว่าขาวของเขานี่ก็ไม่ได้ขาวจั๊วนะก็คือเป็นแบบขาวแบบขาวงาช้างอะไรอย่างเงี้ยกำลังสวยนะคะเหมาะกับการใส่กับเสื้อผ้าสีอ่อนแล้วก็สีดำเนี่ยก็คือใครที่ใส่เสื้อผ้าสีเข้มๆเนี่ยก็สบายเลยนะคะสำหรับตัวนี้จริงๆวงเมย์ก็รู้สึกว่ามันก็สามารถใส่เป็นครอปท็อปได้เหมือนกันนะสำหรับใครที่แบบเซ็กซี่หน่อยแล้วอยากจะใส่เป็นครอปท็อปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีความสามารถในการเกาะอยู่ได้ดีมากๆนะคะถ้าเกิดอยากลองรุ่นที่เป็น strapless นะคะก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะมาถึงวิธีการดูแลบรากันบ้างดีกว่านะคะไม่ว่าคุณจะใช้บรายี่ห้ออะไรก็ตามนะคะยิ่งถ้าเกิดใช้บราดีๆอย่างของ Up and Under เนี่ยการดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเราเป็นเวลานานๆให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแล้วก็ทำให้บราเนี่ยยังคงทรงที่สวยเหมือนตอนที่ซื้อมานะคะอย่างแรกเลยค่ะซักมือค่ะนะคะหลายๆคนก็คือโยนปุ้งเข้าเครื่องซักผ้าไปเลยนะคะซึ่งแน่นอนการปั่นของเครื่องซักผ้าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของบราหลายๆอย่างนะคะมันไม่เข้าที่เข้าทางหรือว่าบิดหรือว่าไม่เข้ารูปได้นะคะรวมถึงถ้าเกิดอย่างผมไปลองนะพวก strapless bra อย่างเงี้ยที่มันมีเทคโนโลยีหรือมีแบบซิลิโคนมีแถบกาวมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยไม่ควรจะซักแล้วปั่นเด็ดขาดเลยนะคะแนะนำว่าบรานะจ๊ะใส่1วันซักวันนั้นตากเลยโดยไม่ต้องตากแดดตากในที่ร่มนะคะที่มันแบบมีลมผ่านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแค่นั้นเลยนะคะก็จะรักษารูปทรงของบราได้เป็นอย่างดีค่ะวิธีการอีกอย่างก็คือการเก็บเนาะเวลาเก็บบราเนี่ยหลายๆคนน่ะประหยัดที่โดยการทำแบบนี้ค่ะแล้วก็ดันจ้ะให้ทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันผิดเอาใหม่เก็บบรานะคะร้านเวลาเราไปจับจ่ายเขาเก็บอย่างไรเราเก็บตามเขาเลยค่ะกางแบบนี้ค่ะแล้วก็ซ้อนกันเข้าไปค่ะหาที่ให้เขาได้แบบนอนอย่างนี้ค่ะแล้วก็ซ้อนเรียงกันไปนะคะมันจะทำให้คัพเนี่ยไม่เสียทรงผิดรูปฟองน้ำด้านในก็จะไม่บิดไม่เบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะช่วยรักษาคุณภาพของบราให้มีอายุการใช้งานที่ยาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
ีนี้เล่าให้คุณฟังถึงบรา4แบบนะคะของ Up and Under ไปแล้วนั่นเองค่ะข้อที่มุมไม่ชอบเกี่ยวกับ Up and Under นะคืออย่างแรกเลยนะเราได้ซัพพอร์ตแบรนด์ไทยนะคะที่เรียกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทำให้บราที่มันแบบเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องใช้แล้วก็ต้องใช้ทุกวันน่ะมันช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นคือเราชอบทั้งในเรื่องของความบางของตัวคัพเองนะคะของฟองน้ำเทคโนโลยีความบางของฟองน้ำอะไรต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีเรื่อง cooling tech ที่ทำให้แบบเราเย็นสบายไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราชอบบราที่ไม่ได้เป็นบราแบบ push up ที่มีฟองน้ำหนาๆเพราะฉะนั้นเนี่ย up and under ก็คือแบบเป็นทางดิฉันเลยนะคะที่แบบให้ทรงสวยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอึดอัดทรงก็คือพอดีกับตัวเรานะคะใส่แล้วรู้สึกว่าเออมันเข้ากับตัวเราเพราะอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็น Asian fit เนาะคือเขาทำสำหรับสาวเอเชียโดยเฉพาะสาวไทยนี่แหละแล้วก็ color selection นะคะคือถ้าแบบมันเป็นแบบฉูดฉาดลายลูกไม้ลายอะไรที่มันแบบยากๆอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยตอบโจทย์กับสิ่งที่เราใส่อ่ะนึกออกมั้ยคือมันดูสวยเซ็กซี่ก็จริงแต่ว่าพอใส่อยู่ในเสื้อผ้าแล้วอ่ะมันอาจจะเห็นตะปุ่มตะปำทำให้เสื้อผ้าข้างนอกเนี่ยมันดูไม่เรียบร้อยนั่นเองนะคะเราก็เลยชอบในเทคโนโลยีทั้งหมดรวมๆของ Up and Under แล้วก็ตัดสินใจมาพาร์ทเนอร์กันในวิดีโอนี้นั่นเองนะคะข้อดีอีกอย่างของ Up and Under นะคะก็คือเขามีนโยบายที่เด็ดมากคุณผู้ชมใส่ไม่พอดีเปลี่ยนไซส์ฟรีใน100วันนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ละไว้นะคะว่าต้องไปสอบถามนะว่านโยบายของเขาเป็นยังไงจะต้องแบบเก็บป้ายไว้ก่อนมาเปลี่ยนหรืออะไรยังไงนะคะรายละเอียดเนี่ยสอบถามกันให้ดีก่อนนะคะก็จะได้เรียกว่าได้บราตัวที่ฟิตกับร่างกายแล้วก็หน้าอกของคุณอย่างพอดีนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครอยากจะไปช้อปผลิตภัณฑ์ของ Up and Under นะคะช้อปได้ง่ายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Shopee แล้วก็ Lazada นั่นเองนะคะเดี๋ยวมุมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน Description Box ด้านล่างนะคะสามารถที่จะไปกดลิงก์กันได้เลยเพราะเห็นบอกว่าใน2ช่องทางเนี่ยนะคะเขาก็จะมีคูปองมีอะไรต่างๆให้คุณได้แบบเก็บกันแล้วก็ช้อปปิ้งได้อย่างประหยัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Up and Under ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันนะคะแล้วก็แน่นอนว่าหลังจากที่ได้มาทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวจะไปช้อปต่อได้ข่าวว่าพวกแบบเชฟแวร์ใดๆนางก็เลิศอยู่นะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูเพิ่มนะคะสำหรับวันนี้คลิปหมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ